ิจกรรมในครั้งนี้นะครับเป็นกิจกรรมการบรรจุผีคอมเพื่อของต้องบริโภคเพื่อแจกจ่ายความเดือดร้อนมันจะมีมากมีน้อยแตกต่างกันไปแต่ว่าเร็วๆนี้จะถึงแล้วก็ไม่ใช่จบแค่นี้นะครับเราจะมีอีกถ้าเป็นทั้งที่4เนี่ยก็จะดำเนินการจัดหาของเนี่ยแต่จัดหาด้วยแล้วก็ได้รับบริจาคจากประชาชนในพื้นที่จากภาคกลางด้วยเรามามอบให้กับประชาชนในพื้นที่3จังหวัดนะครับได้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณฮะคึกคักมีพี่น้องหลายส่วนหลายฝ่ายนะครับทั้งเอกชนทั้งเจ้าที่มาร่วมกันนะครับเพื่อทำบุญร่วมมาว่างั้นนะฮะว่าไปเข้าโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิดของของกองทัพภาคสี่เรานะครับก็จะมีขบวนคาราวานนะครับพุ่งแล้วยังไม่เกินวันศุกร์นี้นะครับปล่อยใหญ่จะเข้าทั้ง3จังหวัดนะครับก็หลักการก็คือช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจนลำบากจริงช่วยตัวเองไม่ได้ซึ่งผู้คัดสรรพวกนี้ก็คือสภาสันติสุขตำบลของพวกเขาเขาจะรู้เลยครับภายในครัวเรือนเขาเนี่ยมีใครจนบ้างช่วยตัวเองได้บ้างจริงๆแล้วการแจกถุงชีพนี้ทางจังหวัดเขาแจกอยู่แล้วท้องถิ่นได้แจกแล้วผมเพียงแค่เสริมเพื่อยืดระยะเวลาหรือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขั้นต้นนะครับตอนนี้